สปอยด่วน Record of Ragnarok ตอนที่162เหตุการณ์ได้ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่เฮดีสใช้อาวุธเฉือนหน้าอกตัวเองและได้ร้องเพลงอย่างเมามันโคจิโร่รู้สึกแปลกใจว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เฮดีสทำร้ายตัวเองแบบนั้นในขณะเดียวกันจินซีเองก็กำลังสับสนเกี่ยวกับการกระทำของเฮดีสทันใดนั้นเฮดีสก็พุ่งเข้าจู่โจมจินซีด้วยความรวดเร็วส่วนจินซีตอบโต้ด้วยกระสุนอากาศแต่ทว่าครั้งนี้เฮดีสสามารถมองเห็นกระสุนอากาศของจินซีเมื่อกระสุนอากาศสัมผัสกับเลือดที่ก่ออยู่ทั่วร่างกายของเฮดีสเฮดีสก็สามารถรับรู้ได้ถึงตำแหน่งของกระสุนอากาศจากนั้นเขาก็ทำการเบี่ยงเบนกระสุนอากาศออกไปเพื่อให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากนั้นเฮดีสได้ปล่อยการโจมตีที่รุนแรงมากจินซีสามารถหลบการโจมตีของเฮดีสได้แบบบูดวิดจินซีรู้สึกตกใจเมื่อเห็นว่ากระสุนอากาศของเขาใช้ไม่ได้ผลเทพกิกกอฟแอริสประทับใจในความมุ่งมั่นของเฮดีสเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าเลือดของเฮดีสจะมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างพิเศษเลือดของเฮดีสไหลไปสะสมอยู่ที่อาวุธของเขาจากนั้นอาวุธมันก็แปรสภาพเป็นอะไรบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายคริสตัลและมันก็แบ่งตัวออกมากลายเป็นใบมีดหลายใบจากนั้นใบเดนอาวุธของเฮดีสและตรีศูนย์ของโพไซดอนก็ทำการฟิวชั่นเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดเป็นอาวุธชิ้นใหม่ของเฮดีสเฮดีสไม่รอช้าวิ่งเข้าจู่โจมจินซีเพื่อลองของใหม่เฮดีสได้จ้วงไปที่จินซีอย่างรวดเร็วและรุนแรงจินซีได้สร้างโล่ขึ้นมาป้องกันทว่าโล่ของจินซีก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเฮดีสในครั้งนี้ได้นั่นจึงทำให้หอกของเฮดีสแทงเข้าที่บริเวณไหล่ของจินซีจนเกิดเป็นแผลลึกนั่นทำให้จินซีได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้เขาใช้แขนได้เพียงข้างเดียวบุญยูและเกลที่เห็นแบบนั้นก็ทำให้พวกเขาตกใจจนหอยหดเห็นได้ชัดว่าในตอนนี้ฝั่งที่ได้เปรียบก็คือเฮดีสและสปอยที่หลุดมาของมหาศึกคนชนเทพในตอนที่62ก็มีเพียงเท่านี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปจินซีจะสามารถพลิกเกมกลับมาได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันได้ในตัวเต็ม